วันนี้เดินสายรถแวร์7ที่นั่งกันบ้างนะครับคันนี้ Isuzu Adventure ครับตัวนี้สีทูโทนครับสีโรงงานเลยตัวนี้เป็นสีตัวท็อปของสมัยนั้นครับย้อนกลับมาดูเวลานี้สียังกับ Iron Man นะครับสีแดงทองนะครับทูโทนแดงทองใส่ล้อแม็กน่าจะ18แล้วมั้งไม่มั่นใจนะครับคันนี้Adventure น่าจะเป็นตัวท็อปครับใช่ Grand Adventure รถคันที่ปี2001ครับเปิดราคามา 119,000 บาทครับ 119,000 บาทนะครับสภาพก็เรียกว่าพร้อมใช้งานอ่ะดูงี้ก็ทุกอย่างเดิมๆนะครับก็มาเปลี่ยนแม็กใส่ให้มันดูวัยรุ่นหน่อยรถมันมีอายุอนามแล้วเราก็ต้องแต่งมันนิดนึงนะครับแต่ผมว่าภาพรวมมันเป็นรถบ้านนะก็ราคาตามนี้แหละครับมาตรฐานมันก็ประมาณนี้แหละนะIsuzu Buddy นี้รุ่นนี้ก็ถือว่าไม่เลวนะครับปี2001ราคา 119,000 บาทนะครับสนใจก็ติดต่อหาเจ้าของเขาโดยตรงเลยนะครับผมก็แค่ช่วยประสานงานให้ท่านได้เจอกันเร็วขึ้นนะครับผมก็นัดเจอกันทดลองรถกันครับถ้าดีแล้วชอบอยู่แล้วก็ตัดสินใจได้นะครับขอให้โชคดีกับรถคันนี้ครับแล้วฝากกดติดตามทุกช่องของเราไว้ด้วยนะครับลงคลิปสดใหม่เป็นประจำทุกวันครับหรือถ้ามีเวลาก็เข้าไปอยู่ในช่องนะครับยังมีคอนเทนต์เกี่ยวกับรถยนต์แบบอื่นๆอีกมากมายครับทุกแบบทุกสไตล์นะครับสวัสดีครับ